ได้อ่านข่าวหนึ่งนะซึ่งน่าประทับใจแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจก็ได้มีผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งเห็นรูปนะเป็นรูปหมาคงจะเป็นหมาจรจัดที่เขาจับมาแล้วก็เตรียมที่จะเอาไปขายนะก็อยู่ในกรงที่จะไปขายนี่ก็คงจะเอาไปทำเป็นเนื้อสัตว์นะเพราะว่ามันก็มีบางท้องถิ่นที่เขากินเนื้อหมาเนี่ยอย่างแถวนี้เนี่ยก็ยังที่ก็มีคนมาขอซื้อนะขอซื้อหมาแลกกับคุนะไม่ได้ให้เงินสดแต่ให้คุนะแล้วก็ได้หมามาก็ใส่กรงขนไปแถวสกลนครมั้งหนองคายก็มีช่างภาพคนนึงแกก็ถ่ายภาพหมาเหล่านี้ไว้แล้วมันก็ไปตีพิมพ์ในเว็บไซต์หรือว่าหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นเว็บไซต์แกเห็นแววตาของหมาตัวนึงแล้วก็รู้สึกมันสงสารนะแกก็เลยรีบติดต่อช่างภาพนะว่าถ่ายที่ไหนแล้วก็ยังไงไม่รู้แกก็คงจะไปดำเนินการนะให้ทางตำรวจไทยเนี่ยนะไปสกัดนะปรากฏว่าสามารถที่จะสกัดได้นะหมาแทนที่จะถูกฆ่านี่ก็กลายเป็นว่าถูกช่วยชีวิตไปได้นะพอแกได้ข่าวว่าหมาตัวนั้นนะถูกจับได้แล้วนะแกก็รีบบินมาเลยมาเมืองไทยมาถึงนี่ก็หาหมานะตัวนั้นนะเจ้าหน้าที่ที่เขากู้ภัยหมากลุ่มนี้ก็บอกว่าคุณจะหาเจอเลยนะเพราะหมาที่เราช่วยไว้ได้เนี่ยตอนนี้ที่เลี้ยงไว้เนี่ยมีทั้ง 3,000 ตัวนะจะไปหาเจอได้ยังไงนะ 3,000 ตัวนี่หมาจรจัดนะแกก็หาจนเจอนะเป็นหมาสีขาวผอมเลยบักโกรกเลยแล้วแกก็พาหมาเนี่ยนะกลับนะไปประเทศของแกไปคนละเที่ยวนะแกไปก่อนแล้วก็หมาก็ตามไปทีหลังแกบอกว่าตอนที่หมานี่มาถึงนี่ตื่นเต้นมากนะแกก็ใช้เวลาอยู่นานนะในการเลี้ยงหมาจรจัดจากเมืองไทยเนี่ยนะให้มันคุ้นเคยกับชีวิตนะในบ้านของฝรั่งก็ใช้เวลาแล้วก็เพราะว่ามันมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นก็คือเธอมีลูกนะซึ่งเกิดมาก็เป็นออทิสติกนะออทิสติกนี่ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมองนะเดี๋ยวนี้เด็กฝรั่งเด็กไทยเป็นกันเยอะโดยเฉพาะเด็กที่มีพ่อแม่นะเป็นคนมีการศึกษามีฐานะส่วนใหญ่เป็นเพราะว่ามีลูกช้านะหรือเหตุผลใดก็แล้วแต่เด็กคนนี้ก็เลยถ้าเพราะว่าในแง่นี้ก็มันก็เด็กนะพูดไม่ค่อยได้เวลาแต่แสดงความรู้สึกได้แสดงความรู้สึกด้วยการร้องนะดีใจเสียใจก็แล้วแต่เจ็บปวดไม่พอใจก็แสดงออกด้วยการร้องนะอันนี้คือเด็กเล็กนะ 2-3 ขวบแล้วก็ไม่ค่อยสบตากับใครถ้าพูดภาษาบ้านเราคือเป็นเด็กที่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่เด็กคนนี้ร้องนะแสดงอาการไม่มีความสุขหรือว่ามีความทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกรธไม่พอใจกลัวเจ็บปวดโมโหให้หมาตัวนี้ซึ่งเจ้าของตั้งชื่อมิราเคิลแปลว่าปาฏิหาริย์มันก็จะวิ่งมาเลยนะวิ่งมาแล้วก็คล้ายๆมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็กระดิกหางบ้านเขามีหมาหลายตัวนะที่เขาเก็บมาหรือช่วยชีวิตนะ
แต่ว่าก็มีตัวเนี่ยมิราเคิลเนี่ยที่มันไม่เหมือนหมาอื่นแล้วก็มันจะไวนะกับความรู้สึกของลูกชายนะสองสามขวบนะแล้วก็เวลามันมาเนี่ยนะมันจะแสดงความเป็นมิตรแล้วเด็กก็รู้ได้นะเด็กก็จะจ้องหมาต้องตามหมาตัวนี้ตัวเดียวนะปกติเด็กเนี่ยไม่จ้องตาแม้กระทั่งพ่อแม่หรือหมาตัวไหนแต่จ้องตาแล้วก็รู้สึกสบายใจนะเวลามีหมาตัวนี้อยู่ใกล้แล้วก็มันก็สื่อสารกันได้แล้วก็พบว่าเด็กคนนี้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของพฤติกรรมซึ่งสาเหตุใหญ่ก็เกิดจากการที่มีเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์เนี่ยกับหมาตัวนี้หมาตัวนี้มันรู้ใจนะมันรู้อารมณ์นะของเจ้านายน้อยนะมันก็จะมาเป็นเพื่อนมันก็จะมาเล่นมาคุยนะตามภาษาของมันเขาบอกหมาตัวอื่นเนี่ยนะมันจะมีลักษณะสองอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือว่าประเภทกระตือรือร้นมากเช่นเห็นเจ้านายก็กระโดดเลยนะกระโดดมาเล่นมาเลียซึ่งทำให้เด็กตกใจอีกประเภทนึงคือว่าไม่อีนางขังขอบอะไรเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันรีเคยไม่เหมือนใครนะมันไม่มีทั้งสองอย่างมันมาแบบสุภาพนุ่มนวลแล้วก็มากระดิกหางมาอยู่ใกล้ๆไม่ได้มาสัมผัสตัวคนที่เป็นออทิสติกนี่จะไม่ชอบการสัมผัสนะแล้วไม่ชอบเสียงดังแล้วก็หมาตัวนี้มันก็มีพฤติกรรมตรงสเปคนะกับเด็กคนนี้นะไม่เหมือนหมาตัวอื่นนะก็เลยเป็นหมาที่ช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการแล้วก็เริ่มจะพูดได้นะเริ่มจะมีความสุขนะเขาก็บอกเป็นเรื่องปาฏิหาริย์นะทีแรกเขาช่วยหมานะแต่ตอนหลังเนี่ยหมาเนี่ยกลับมาช่วยลูกของเขาแล้วช่วยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคนเป็นแม่ก็มีความสุขนะที่ลูกเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะหมาตัวนี้ก็ปรากฏว่ามันเชื่องนะแล้วก็มีความสุภาพแล้วก็แสนรู้หลายอย่างจนกระทั่งได้รางวัลนะไม่รู้เขาประกวดกันยังไงนะได้รางวัลนะฝรั่งนี่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสามารถของหมามากมีการนะมีการประกวดมีการให้รางวัลนะไม่ใช่หมาที่วิ่งเร็วอย่างเดียวนะแต่หมาที่มีลักษณะอื่นเขาก็สามารถที่จะจัดประกวดได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าประหลาดเพราะว่าการที่หมาตัวนี้จะรอดชีวิตได้ก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะถูกจับนะก็อยู่ในกรงนะเตรียมส่งลานประหารแล้วนะแต่ก็กลับมีคนจากอีกเรียกว่าอีกทวีปหนึ่งนะมาช่วยได้ซึ่งก็ต้องใช้ความพยายามมากนะมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีเวลามีความภาคเพียรพยายามอุตส่าห์เดินทางนะข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาหมากรุงเทพนี่ก็จากกรุงเทพนี่มาต่างจังหวัดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ต้องมานะมาค้นหาหมาเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งใน 3,000 ตัวเนี่ยแต่นี่มันก็เป็นการชี้เห็นว่าการที่เราทำอะไรเพื่อช่วยใครเนี่ยนะมันก็ไม่สูญเปล่านะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราช่วยใครเนี่ยมันก็กลับมาช่วยตัวเราเองหรือช่วยคนที่เรารักอันนี้คล้ายๆกับเรื่องที่เคยเล่านะเป็นเรื่องของชาวลังกาคนหนึ่งนะแกก็อาศัยอยู่แถวเมืองกอเมืองกอนี่ก็เป็นเมืองที่เรียกว่าใต้สุดของลังกานะแล้วก็ติดกับมหาสมุทรอินเดียนะเป็นเมืองโบราณนะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าฝรั่งโปรตุเกสนี่ก็มาตั้งนะเมืองท่าเนี่ยมาสร้างเมืองท่าที่เมืองกอลเนี่ยแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มแผนการยึดครองตอนหลังก็มีอังกฤษเข้ามานะยึดครองสำเร็จแต่เรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของชาวลังกาคนนี้แกชอบนะเลี้ยงปลานะถ้าใกล้ๆริมทะเลมันจะมีหาดก็เลยหาดที่อยู่ในฝั่งนะเรียกว่าลากูน
ก็จะมีปลาเนี่ยมาอยู่กันแกก็เอาอาหารมาให้ทุกวันวันหนึ่งปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่ปลาที่มานะจระเข้ก็มาด้วยมันเป็นน้ำจืดนะมันเป็นลักทะเลสาบน้ำจืดจระเข้ก็มาคนก็บอกว่าอย่าไปให้มันไอ้นี่มันอันตรายน่ากลัวแต่แกก็ให้นะทุกเช้านี่เวลาแกมันมาให้อาหารปลาจระเข้ก็มารอด้วยแล้ววันหนึ่งนะ26 ธันวา 47นะวันนี้พวกเรานี่คงจำได้นะเกิดสึนามิขึ้นมานะภาคใต้ภูเก็ตพังงาโดนสึนามิพังยับเยินเกาะนี่ก็เหมือนกันนะรวมทั้งหลายจังหวัดนะที่อยู่ในเมืองอยู่ริมทะเลก็โดนซัดของเราเนี่ยเสียตายไป 5,000 คนของเขาเนี่ยตายไป 50,000 นะไอตอนที่เขาเนี่ยนะกำลังจะให้อาหารเนี่ยบอกว่าคลื่นสึนามิก็ซัดเข้ามาซัดเข้าฝั่งซึ่งแรงมากหลายสูงหลายเมตรเสร็จแล้วก็คลื่นก็จะซัดลากออกไปทะเลเขาก็เนี่ยถูกลากไปทะเลกว้างนะมหาสมุทรนะมันไม่ใช่ทะเลธรรมดาอ่าวไทยมหาสมุทรตกใจมากตอนที่จมอยู่ในน้ำนี่ก็คว้าทุกอย่างที่คว้าได้ไปคว้าแผ่นไม้ก็หลุดมือสักพักนี่แกคว้าได้ท่อนไม้นะแกก็รีบกอดเอาไว้แน่นเลยแล้วท่อนไม้นี่ก็ค่อยลอยขึ้นมานะสู่เหนือน้ำก็ทำให้หายใจได้แต่คลื่นมันก็แรงมากแต่ก็แปลกใจว่าไอ้ท่อนไม้นี่เนี่ยนะมันเคลื่อนไปในทิศทางที่สวนกับกระแสน้ำกระแสน้ำนี่มันพัดลงทะเลนะแต่ว่าไอ้คอนเนี่ยนะมันเคลื่อนเข้าหาฝั่งแล้วแกก็พบว่ามันไม่ใช่คอนไม้นะมันคือจระเข้นะมันคือจระเข้แล้วคนเป็นจระเข้ตัวเดียวกับที่แกเคยให้อาหารทุกวันแล้วจระเข้นี่ก็ดีนะแทนที่มันจะดำน้ำนะถ้าดำน้ำแกก็เสร็จนะเพราะหายใจไม่ออกนะมันก็ลอยขึ้นฝั่งแล้วก็พยายามว่ายไปถึงฝั่งเป็นอันว่ารอดตายนะเพราะจระเข้นะที่ตัวเองเนี่ยเคยให้อาหารมันนะจระเข้นี่มันเป็นสัตว์เลือดเย็นนะแต่ว่ามันสัตว์เลื้อยคลานแต่มันก็เหมือนกับมีน้ำใจนะรู้บุญคุณนะของคนมันไม่ใช่สัตว์ร้ายแต่มันสัตว์ที่มีน้ำใจอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคนเรานี่สิ่งที่เราทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่สูญเปล่านะสักวันหนึ่งผลนั้นเนี่ยผลดีนั้นก็ย้อนกลับมาสู่เรานะจะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่เอาฝากเอาไว้นะเช้านี้เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมพังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปะเมวะสัมมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุวันจารายทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังพลังทางสิบาการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวนุสาพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราขันตุสัพเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ตาโสธิขวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ